ู่ค่ะเมื่อวันก่อนเห็นแล้วค่ะก็เลยงงว่าเราทำตัวผิดอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าก็ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือท่านนั้นเห็นภาพใช่แต่เราก็ปีที่แล้วเราก็ไปนะคะปีที่แล้วก็ไปมาเหมือนกันแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะอะไรนะคะลิต้าไม่ได้ยินเลยอะไรนะคะอาจจะเป็นพอเราเปิดตัวหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นแบบทำให้เราโดนจับจ้องใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็โดนว่าไปถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะ1รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนี้ก็แต่งจริงไปเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะก็คือไปปารีสก่อนแล้วก็ค่อยไปลอนดอนเราก็นั่งเครื่องบินเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆซีเรียสมั้ยคะกับตัวไม่ซีเรียสเลยค่ะไม่ซีเรียสเลยจริงๆไม่ได้คิดมากเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทําไมมีกระแสแบบนี้แต่ไม่ได้คิดมากอะไรนะคะก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวว่าก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวของปีที่แล้วก็นั่งแบบนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมไปเที่ยวเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเราก็ไม่ได้อยากจะนั่งจริงๆตัวเรานั่งอะไรก็ได้แต่ว่าทางพี่กรณ์เนี่ยค่ะเขาก็อยากที่จะดูแลเราก็เป็นเซอร์ไพรส์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทราบค่ะก็เป็นเขาทราบค่ะเขาทราบเขาทราบก็ใช่ครับเป็นเจ้าหญิงของผมเขาก็จะเป็นคนที่แบบเขาไม่ค่อยคิดมากค่ะไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยคิดมากคอมเมนต์หรือว่าไปอะไรแทนไหมคะไม่เห็นนะคะไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่าเขาเห็นข่าวอยู่แล้วเขาก็หัวล้อก็บอกก็ถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนตลกค่ะแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วเขินไหมคะพี่กรณ์พูดอย่างนั้นเขินค่ะเขินเขาเป็นคนตลกนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแล้วก็มันไม่ได้เป็น requirement ของเราอะไรเงี้ยเขาทำให้ด้วยสิ่งที่เขาอยากทำให้เราอะไรเงี้ยค่ะก็ตัวนี้ได้จริงๆแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้แบบคือเขาให้เราอะไรเงี้ยค่ะก็สงสัยว่าเราโพสต์รูปแล้วคนหมั่นไส้หรือเปล่าเลยเนี้ยเราก็เออหรือว่าเราโพสต์รูปอะไรแล้วแบบคนไม่ชอบหรือเปล่าก็คิดเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอย่างนี้มันจะทำให้แบบเวลาโพสอะไรต้องไปกว่านี้บ้างเฮ้ยนี่ต้องเป็นคนคิดมากแล้วนะคะคือตัวลิต้าเป็นคนระวังตัวมากแล้วก็คิดมากแล้วว่าแบบกว่าเราจะโพสอะไรเป็นจะอะไรยังไงใช่เราเป็นคนคิดเยอะมากแล้วเราจะไม่โพสอะไรเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงตัวลิต้าไม่ค่อยคิดมากเพราะว่าตัวลิต้าเนี่ยลิต้าอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่เด็กแล้วก็โดนอะไรมาเยอะแยะแล้วค่ะก็พอถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ได้ไปเอาเปรียบใครมันเป็นไลฟ์สไตล์อันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเรามาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามระวังแล้วนะคะก็ไม่อยากโพสอะไรที่แบบคนแบบคิดหมั่นไส้อะไรแบบนี้เราว่าเออเราระวังแล้วแล้วก็ไม่โพสลุกเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะแบบมีอะไรนอกจากนี้แบบเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกไหมอะไรนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์คิดมีเซอร์ไพรส์อันไหนอ๋อก็เซอร์ไพรส์หลายอย่างค่ะอะไรค่ะก็ดีค่ะหลายๆอย่างก็ดีขึ้นค่ะดีมากๆเลยค่ะความหวานที่พี่ก้อนยังแบบว่าเซอร์ให้เราแบบเต็มที่เหมือนเดิมมากเลยค่ะมากกว่าเดิมอีกค่ะใช่แบบรู้สึกเป็นคนที่โชคดีมากเลยค่ะเรื่องข่าวดีล่ะคะหวานขนาดไม่รู้ก็ดูกันไปแบบนี้ค่ะไปส่วนตัวเราเรื่องบ้านหลังเต็ม 100% ค่ะตอนนี้พี่เดียวได้ค่ะก็รู้สึกดีมากๆค่ะรู้สึกดีมากก็เป็นคนที่ดีมากค่ะเรียกว่าเป็นทีมนี้เป็นแบบทีมถามเรื่องงานบ้างดีกว่านะก็ถามเรื่องนี้แล้วก็จะเขินเลยแบบเรื่องอื่นบ้างก็ได้ค่ะปกติเวลาแบบคุยกับพี่ก้อนอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้านมีแบบเขาเรียกว่ามีถามก่อนไหมว่าจะให้ข่าวยังไงดีหรือว่ายังไงไม่เคยถามอะไรกันเลยค่ะแต่เราก็ยังเขินอยู่เนาะตอนนี้ไม่ใช่ค่ะใช่เขินเวลานักข่าวมาถามมาลิต้าจะเขินลิต้าไม่รู้จะตอบอะไรแต่ว่าส่วนตัวแล้วค่ะก็ไม่ค่อยได้ปรึกษาไม่ค่อยได้อะไรกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคนะใครบอกคนเหรอใครบอกคนเหรอ